วัสดีทุกคนนะคะวันนี้วิลาจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะรีวิวหรือว่าพรีวิวอ่ะไม่รู้อะไรถูกนะเอารีวิวแล้วกันรีวิวเพราะว่าเห็นหลานทำรีวิวของเล่นอ่ะนี่อันนี้คือ Apple Watch Series 5ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple นะคะออกตัวก่อนเลยว่าเป็นคนโลเทคโนโลยีมากถึงมากที่สุดนะปกตินี่โทรศัพท์เปิดเครื่องปิดเครื่องได้นี่ก็เก่งแล้วนะวันนี้จะมารีวิว Apple Watch ให้ดูนะคะนี่คือตัวก่อนด้านนอกนะวิลาเลือก Apple Watch Nike เพราะว่ามันเหมาะกับนักกีฬาอย่างเราในกล่องก็จะมีสายเป็นแบบนี้มาให้แต่เปิดมาแทนไม่มีเพราะว่าคุณสาของวิลาแกเอาไปใส่แล้วเพราะว่าคุณสาก็มีอยู่หนึ่งเครื่องเก่าคุณสาใส่เครื่องเก่าเอาสายไปแล้วในเครื่องเขาจะมีในกล่องเขาจะมีสายแบบเนี้ยสีดำนะให้มาด้วยแต่ว่าคุณสาเอาไปแล้ววิลาเลยไม่ได้เอามาให้ดูขี้เกียจไปดึงจากมือคุณสามาแล้วในตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีตัวเรือนนาฬิกาแล้วให้ดูนี่ไงซีรีส์5ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยเป็นไงจากคนโลเทคโนโลยีนะเนี่ยตัวเรือนก็คล้ายๆตัวเก่านะคะแต่ว่าด้านหลังอ่ะไม่เหมือนด้านหลังอ่ะไม่เหมือนกับตัวที่วิลามีอยู่นะวิลามีอยู่แล้วอันนึงอ่ะที่คุณสาใส่อยู่ด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ตัวเก่ามันจะเป็น1 2 3อะไรประมาณเนี้ยไม่ได้เอามาเทียบให้ดูที่มารีวิวให้ดูเพราะว่ามีคนเรียกร้องมาว่าอยากเห็นพวกเรารีวิวแล้วก็สายชาร์จก็เป็นแบบนี้เหมือนเครื่องเก่าเลยหัวชาร์จก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมมีมาให้พร้อมสกอบเซตในกล่องนะคะสำหรับ Apple Watch อ่ะวิลาใช้อยู่แล้วนะตัวเก่าที่วิลาใช้อยู่มันก็เป็นเหมือนที่ทุกคนรู้อ่ะพื้นฐานง่ายๆคือก็มีพวกจับฮาร์ดเรทนู่นนี่นั่นเนาะเหมือนนาฬิกาสำหรับออกกำลังกายทั่วไปอ่ะแต่ว่าตัว5เนี่ยที่มันแตกต่างก็คือมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มมาตัวที่ถูกใจมากเลยก็คือมันจะช่วยจับสัญญาณเขาเรียกอะไรการเต้นของหัวใจอ่ะด้วยแล้วก็เวลาเป็นคนลิ้นหัวใจรั่ว oh, ทีนี้ no. มันก็จะทำให้หัวใจของเวลาบางทีก็เต้นเร็วบางทีก็เต้นช้าถ้าเกิดใส่นาฬิกา Apple Watch ตัวเนี้ยซีรีส์5ไว้อ่ะมันจะมีเหมือนกับเราตั้งค่าให้มันเตือนได้ว่าตอนนี้หัวใจเราเต้นผิดปกตินะอะไรเงี้ยเราก็จะได้ระวังตัวเองมากขึ้นอันนี้คือส่วนตัวเลยเล่าให้ฟังว่าจำเป็นต้องมีเพราะว่าเป็นคนลิ้นหัวใจรั่วนะคะเผื่อบางทีแบบวิ่งจับเวลาเร็วๆตอนเช้าซ้อมอ่ะแล้วหัวใจสดเต้นผิดปกติอ่ะกลัวตายก็เลยต้องซื้อ oh, no.เราจะตายไม่ได้นะใครจะได้มรดกจากเราไม่ได้เราต้องอยู่โยงคงกระพันนะคะแล้วก็สำหรับสายของซีรีส์5มีเยอะมากเลยนี่วิลาซื้อรุ่นสีนี้มาวิลาชอบสีฟ้าก็ซื้อสีนี้มาวิธีใส่ไม่ต้องแนะนำหรอกมั้งก็น่าจะทำเป็นกันหมดปะไปแล้วเปิดมาไม่มีภาษาไทยค่ะทุกคนอ๋อมีโอ้งงอีกแล้ว อย่างที่บอกค่ะโลเทคโนโลยีเราก็จะมาสอนกันแบบมั่วๆนะคะเปิดเครื่องมานะคะเลือกภาษาค่ะรอภาษาไทยเลยป๊าบเพราะว่าเราอ่อนแอภาษาอังกฤษมากวิธีใส่ใสก็ใส่เหมือนกับเครื่องอื่นทั่วไปเลยนะคะใส่ไปเลยวิลาก็ไม่เคยใส่เพราะเครื่องเก่าก็ซื้อที่ร้านแล้วเขาก็ใส่ให้เลยอะไทยภูมิภาคไทยก็คงไม่ต้องสอนเนาะว่าใส่สายยังไงอะไรยังไงแต่ว่าวิลาจะมาอธิบายให้ฟังก็คือตัวเนี้ยมันจะจับหัวใจได้ใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือมันจะ
ช่วยในเรื่องของเวลาในเรื่องของการฟังอะเวลาใครที่ชอบไปคอนเสิร์ตระดับเสียงเท่านี้มีเป็นอันตรายต่อเราหรือว่าเป็นปกติเหมาะสมสำหรับเราอะไรเงี้ยมันจะช่วยเตือนอะเพราะจริงๆแล้วหูคนเราอะมันจะรับเสียงได้ในระดับที่แบบปลอดภัยอยู่เท่าไหร่เงี้ยอันนี้วิลาชอบมากและอีกอย่างนึงก็คือมันมีเขาเรียกว่าอะไรพวกเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะล้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราช่วยส่งเขาเรียกว่าอะไรมันจะโคกับฉุกเฉินของแต่ละประเทศอะอย่างของไทยอะ191นะคิดว่านะถ้าเราล้มอะแขนเราเบี่ยงฟาดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นที่นาฬิกาเลยว่าถามว่าเราโอเคไหมถ้าเราไม่โอเคมันก็จะส่งโทรไปบอกถ้าเราไม่กดยกเลิกว่าเราโอเคอะมันก็จะโทรอัตโนมัติเหมือนแจ้ง191เลยว่าตอนนี้เราเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะมาช่วยเราได้ทันอันนี้เหมาะกับอยากซื้อให้พ่อให้แม่เขาอยู่บ้านอ่ะเวลาเขาแบบลื่นล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเราจะได้รู้เราจะได้เขาโทรคือเราระบุได้ด้วยนะว่าใส่เบอร์โทรเราก็ได้นะให้เขาโทรมาหาเราอ่ะจริงๆวิลาไม่ค่อยไฮเทคอ่ะแค่อยากอวดเฉยๆแหละเรื่องของเรื่องอ่ะนะคือจริงๆแล้วถ้าไปซื้อที่ร้านน่ะเขาอธิบายหมดเลยนี่เขาอธิบายวิลาแล้วนะรอบนึงแต่วิลาจำไม่ได้ก็เลยมาบอกแค่อันที่วิลาโฟกัสก็คือเรื่องของจับการเต้นของหัวใจแล้วก็พวกออกกำลังกายอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบไฮเทคมากขึ้นที่สำคัญเลยคือเรือนเก่าที่วิลาใช้อยู่อ่ะมันต้องแบบอยู่ใกล้กับโทรศัพท์อ่ะเท่านั้นแต่เรือนเนี้ยซีรีส์5เนี่ยไม่ต้องเอาโทรศัพท์อยู่ใกล้ก็ได้อย่างเช่นเราไปซ้อมเช้าต้องไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลน่ะคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าสนามฟุตบอลที่พวกเราวิ่งอ่ะมีขโมยเราวางกระเป๋าไว้อ่ะแล้วเขาก็มาขโมยกระเป๋าเราที่วางไว้ที่สนามอ่ะวิลาก็เลยมองว่าตัวเนี้ยมันเหมาะสมมันตอบโจทย์เราก็เอาโทรศัพท์เก็บไว้ที่ล็อกเกอร์ออกกำลังกายข้างในตึกแล้วเราก็ออกไปวิ่งข้างนอกอย่างเงี้ยก็ได้มันก็ใช้ตัวเนี้ยแทนโทรศัพท์ได้เลยโทรเข้าโทรออกรับสายกดไลน์กดอะไรได้หมดเลยเนี่ยไฮเทคตรงนี้แล้วเราก็ต้องแบบไม่ต้องอยู่ติดกับโทรศัพท์ตลอดเวลาไงเพราะนักกีฬาแบบเราอะนะวิลาพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่หน่องดีกว่าพี่หน่องอ่ะใช้ก่อนแล้วก็เนี่ยวิลาไปซื้อตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูพี่หน่องว่าใช้แล้วมันดียังไงนะคะรีวิวซีรีส์5ให้ฟังหน่อยค่ะยังค่ะนี่เราเคยไปล่าผีที่ไหนมาคะผีสาวที่ไหนมาบ้างก็คือโดนผีแป้นโดนผีกินหัวมีคนมาเม้นว่าพี่หน่องจะโดนผีกินหัวไม่ได้นะคะซีรีส์5เป็นไงซีรีส์5ดีมากค่ะมันเร็วมากแต่ว่าถ้าจะให้มันครบเครื่องอ่ะเราต้องจ่ายดาต้าก็คือเซลูล่าเหรอใช่ต้องจ่ายเซลูล่าเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่ต้องพกโทรศัพท์เลยก็ได้ถ้าเราจ่ายเซลูล่าคือสามารถโทรเข้าโทรออกรับสายอะไรได้หมดเลยเหมือนโทรศัพท์เราไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยก็ได้โทรศัพท์ไปบ้านแล้วมาวิ่งออกกำลังกายได้แต่ถ้าเกิดเราไม่จ่ายเซลูล่าเราไม่จ่ายเงินค่าเน็ตมันจะได้แค่ระยะหนึ่งแล้วมันต้องเสียเงินเพิ่มเหรอใช่มันจะคิดเป็นเม็กมันรู้สึกตอนแรกก็จะสมัครแต่ก็ไม่ดีกว่าเพราะเราก็พกโทรศัพท์อยู่แต่ว่าไลน์เลยแล้วมันก็เข้าก็เด้งได้แล้วก็มีถ้าไม่มีเซลลูล่าไลน์เข้าไหมเข้าเด้งถ้าโทรศัพท์อยู่ไกลนะเด้งเข้าถ้าไม่มีเซลลูล่านะใช่อ๋อแต่ถ้าหนึ่งนะระยะห่างหนึ่งแต่ถ้าเปิดเซลลูล่าคือจะโทรได้เลยใช่แต่ไลน์ก็ยังเข้าอยู่แต่ว่าตอนแรกคิดว่าไลน์พังคิดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ต่อไลน์แต่ความจริงก็คือโทรศัพท์อยู่ใกล้ไลน์จะได้ขึ้นมาปึ้งมีไลน์แต่เราอ่ะกดดูไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่ใกล้มันก็คงคิดว่ามึงไปกดดูในโทรศัพท์ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าโทรศัพท์อยู่ไกลของพ่อไลน์จะขึ้นมาเป็นข้อความตึ้งๆมีอะไรนี่ก็ต่างจากซีรีส์4ใช่ตอนแรกคุยกับไหนพี่น้องโชว์นะหน้าจอหน่อยนี่นะคะหน้าจอนี้ตอนแรกก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวดูก่อนตอนแรกก็เป็นนาฬิกาธรรมดาปึ้งพอจะดูตึ้งนี่คือจุดเด่นของซีรีส์5แล้วเรื่องไอ้นี่อ่ะแล้วก็เรื่องที่เป็นจุดขายของเขาก็คือตอนนี้เขาโคกับนายวันเหรออะไรเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรเธอที่ไม่เห็นวันเดียววันนายวันวันนายวันทั่วโลกใช่ไหมที่เธอไปฟังปุ๊บเหมาะสำหรับคนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่แบบกลางวันอยู่บ้านคนเดียวเผื่อเราออกไปทำงานไปซื้อกับข้าวแล้วแบบคุณป
ู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณแม่มาลื่นเนาะใช่เวลาแขนมันสวิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไอ้นี่เองมันจะมีข้อความขึ้นมาเลยว่าสมมติเราลื่นล้มวงแขนเลยมันก็จะเป็นแบบกระแทกอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันก็จะรู้ว่าเอ้ยมันไม่ปกติมันก็จะเด้งข้อความขึ้นมาว่าอยู่อายุโอเคไหมถ้าเรากดตอบกลับก็แสดงว่าเราไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาส่งข้อความมาแล้วมันเงียบหายไปเราไม่ได้กดอะไรเลยมันจะโทรไปที่เบอร์เมอร์เจนซี่แบบติดต่อให้ใกล้บ้านโรงพยาบาลหรืออะไรที่เบอร์คอนแทคที่เราฉุกเฉินที่เราแจ้งไว้ล้ำมากใช่ไหมให้พ่อแม่ให้คนที่เจอเราไปดูที่นี่นะชื่อเหมาะกับแบบคนที่ดูแลคนแก่ด้วยอ่ะให้คนแก่ไปใช่แล้วนักกีฬาล่ะมันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคือชายทั่วโลกเขาก็จะติดต่อแบบเอเมอร์เจนซี่ของประเทศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราส่วนแอปที่ไว้ออกกำลังกายก็โอ้โหเมื่อวานตอนเช้าไม่ได้ซ้อมมันเด้งมาเตือนว่า you have to move แบบเตือนแบบดีมากหรือปกติคนออกกำลังกายปกติก็จะแบบ290 300แคลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ของเราแค่ยังไม่ถึงแบบช่วงเช้ายังไม่ถึงพาร์ทครึ่งพาร์ทเลยอ่ะมันเกินแล้วอ่ะมันก็เด้งขึ้นมาวันนี้ได้โกนะวันนี้ได้แบบเหรียญทองเลยออกกำลังกายหนักเกินมันบอกว่าหนักเกิน you have to stop ได้แล้วมันบอกขอบคุณค่ะสำหรับการรีวิวซีรีส์5ขอโชว์หน้าจออีกทีตึ๊ดมันมีหลายรูปแบบเลยให้เลือกใช่ออกมาใหม่มีอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรวะเซรามิกใช่ตัวนี้ที่เจ๋งก็คือปกติอ่ะเราจะยกขึ้นมาอย่างนี้มันถึงจะโชว์ถูกปะอย่างถ้าสมมติเราเล่นเวทอยู่เราจับเวลาอยู่เราไม่สามารถที่จะปล่อยมือแล้วก็มาดูได้เฮ้ยกี่วิแล้วแต่อันนี้แค่แบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ดับอยู่ใครดับอยู่แค่หันมือมาปึ้งว้าวยกเวทอยู่เหมือนแบบเหลื่อมดูได้เลยไฟมันจะขึ้นมาว่าเออกี่วิแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากค่ะนี่เป็นการรีวิวแบบบ้านๆของพวกเรานะคะแล้วอาจจะไม่ใช่เจ้าแม่ไอทีแต่เรารีวิวจากการใช้งานจริงเฮ้ยนักบาสมองอะไรอ่ะบอกมือให้พี่หน่อยบอกมือหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคะไปดูพี่หน่องรีวิวใช้จริงนะคะเนี่ยบอกเลยว่าพอพี่หน่องใช้อ่ะเห็นมันดีอ่ะก็เลยไปยอมไปถอยมาใหม่เลยจริงๆวิลามีอยู่แล้วนะเครื่องนึงก็เลยเป็นคนเสียสละก็เลยยกเครื่องเก่าให้คุณสาไปแล้ววิลาก็ใช้เครื่องใหม่ทีนี้5ล่าสุดทำไมได้ชวนไปรีวิวไปร่วมนะก็มีคนส่งข้อความมาบอกเยอะว่าให้รีวิวให้ดูหน่อยไอเราก็โลเทคโนโลยีอธิบายแบบมืออาชีพเขาไม่เป็นอ่ะอันนี้ก็รีวิวแบบบ้านๆนะแบบที่เราใช้เองจริงๆอ่ะนะก็สำหรับใครที่คิดว่ามันตอบโจทย์นะมันก็คุ้มนะถามว่ามันแพงกว่านาฬิกาทั่วไปไหมนาฬิกาออกกำลังกายก็ราคาประมาณนี้นะก็พอๆกันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะชอบหรือว่าสนใจหรือว่าไหนที่มันตอบโจทย์แต่สำหรับวิลาแล้วก็พี่นิ้งหน่องอ่ะแอปเปิลวอตตอบโจทย์มากเพราะว่าเราก็ใช้ไอโฟนอยู่ไอโฟน11ด้วยมีแต่ปวดนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิว iPhone 11แบบบ้านๆกันอีกยังไงรอติดตามวิลากับพี่เสือด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็ใครว่างก็มาคอมเมนต์หน่อยวิลาจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะบ๊ายบาย